สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับคำถามจากทางบ้านนะครับถามเข้ามาว่าอยากรู้ว่าทำไมกัปตันเมฆจึงเริ่มเลี้ยงกระบองเพชรนะครับแล้วเพราะเหตุใดจึงเลือกทำอาชีพนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามนี้นะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านสงสัยแล้วก็ส่งคำถามประมาณนี้กันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามนี้ให้ฟังกันนะครับที่ผมเริ่มเลี้ยงกระบองเพชรนี่เพราะเหตุใดก่อนนะครับอย่างแรกเลยตอนแรกนะครับผมก็ไม่ได้เริ่มเลี้ยงกระบองเพชรนะครับธุรกิจแรกที่ผมทำเลยก็คือธุรกิจเลี้ยงกบนะครับเพราะว่าที่ผมทำธุรกิจเลี้ยงกบก็คือจากตอนแรกผมไปทำงานก่อสร้างนะครับไปทำเลยตั้งแต่อยู่ม.2นะครับแล้วก็ทำทุกปิดเทอมครับปิดเทอมทีนึงก็ไปทำทีนึงนะครับก็ทำไปเรื่อยครับจนอยู่มาวันหนึ่งนะครับถึงม .5 ผมรู้สึกว่าเริ่มอิ่มตัวเริ่มแบบเบื่อละเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยมากแล้วก็ตากแดดเยอะนะครับก็เลยอยากที่จะลองทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งอย่างเนาะเป็นของเราเองนะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ได้ไปปรึกษาคุยกันกับเพื่อนสนิทนะครับก็เลยคุยกันไปคุยกันมาบอกว่าเลี้ยงกบก็น่าสนใจผมก็เลยตัดสินใจเริ่มนะครับเพียงเพราะเชื่อและคุยกับเพื่อนก็เลยเริ่มครับไม่ได้ชอบโดยเฉพาะนะครับก็ไปเริ่มเลี้ยงกบครับกับเพื่อนผมก็เอาเงินที่ได้จากการทำงานก่อสร้างครับแล้วก็เอามาลงทุนนะครับซื้ออิฐซื้อปูนนะครับแล้วก็ซื้อพันกบนะครับแล้วก็มาลองเลี้ยงซื้ออาหารกบเลี้ยงไปเลี้ยงมามีปัญหาหลายอย่างครับกินกันเองครับกบกินกันเองตายแล้วก็น้ำเน่ากบกระโดดหนีอาหารไม่พอเพราะว่าตังค์มีน้อยครับไม่พอเลี้ยงกบก็เลยกบโตบ้างไม่โตบ้างก็ได้ขายนิดหน่อยแต่ก็ไม่คุ้มทุนนะครับถือว่าขาดทุนแล้วก็เลิกทำไปนะครับต่อมานะครับพอผมเลิกทำธุรกิจเลี้ยงกบแล้วนะครับต่อไปผมก็เลยไปทำเลี้ยงปลาดุกนะครับผมก็ไปซื้อพันปลามีรถวิ่งผ่านหน้าบ้านมาได้ยินลูกปลาพันปลามาแล้วครับลูกปลาพันปลาครับก็เลยตัดสินใจนะครับซื้อพันปลาดุกนะครับมาเลี้ยงก็ปล่อยเลยลงในบ่อกบเลยครับผมเอาปูนไปฉาบให้มันมีน้ำขังเป็นแอ่งแล้วก็เอาปลามาปล่อยแล้วก็ซื้ออาหารปลาดุกนะครับเหมือนเดิมให้เขากินแล้วเขาก็กินจนโตนะครับก็คือเลี้ยงไปแล้วก็ขายไม่ได้ครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีขายไปก็แบบได้ราคาประมาณ70 บาท60 บาทแล้วก็ขายไม่ค่อยได้ด้วยก็สรุปก็คือขาดทุนนะครับขาดทุนก็ต้องเก็บไว้กินเองครับก็ยังดีที่แบบเลี้ยงไว้แล้วก็กินเองได้ครับก็แต่มันก็ไม่ค่อยได้ตังค์นะครับไม่ค่อยได้ตังค์ก็เลยเลิกทำไปครับพอสักพักหนึ่งตอนผมขึ้นปีหนึ่งก็ไปเจอเพื่อนที่อยู่หอพักเดียวกันครับก็เพื่อนเลี้ยงกุ้งก็เลยอยากเลี้ยงกับเพื่อนนะครับก็เลยตัดสินใจทําตามเพื่อนอีกนะครับทําตามคนอื่นโดยที่เราแบบไม่ได้คิดชอบเป็นของตัวเองก็ไปทําตามเขาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็ไปเลี้ยงกุ้งแล้วก็จบนะครับกุ้งก็หนีแล้วก็ตายกินกันเองแล้วก็ขาดทุนไปครับก็เลยเรียนมาถึงปี2แล้วคราวนี้มีเพื่อนอีกแล้วเพื่อนคนหนึ่งนะครับเอากระบองเพชรเข้ามาในห้องด้วยความที่เราเห็นปุ๊บเราก็สงสัยนะครับในห้องเรียนนะครับเอากระบองเพชรเข้ามาในห้องเรียนแล้วพอเรามองเห็นปุ๊บสงสัยเฮ้ยมันคือต้นอะไรเราก็เดินไปถามมันคือต้นอะไรเนี่ยว่ามันโตยังไงมันเป็นเลี้ยงได้นานไหมอยู่ได้กี่ปีเพราะความสงสัยนะครับความสงสัยแบบมันคืออะไรกันแน่วะอะไรอย่างนี้เราก็เลยตัดสินใจให้เพื่อนพาไปซื้อพอซื้อมาปุ๊บก็ลองเลี้ยงอันนี้เราชอบจากความสงสัยที่เราแค่สงสัยแล้วเราก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเฮ้ยมันก็โตได้นี่หว่านะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็โตดีเริ่มชอบก็ไปซื้อทุกวันเลยครับนี่ไปซื้อเรื่อยๆแม่ให้เงินมาอาทิตย์ละ500ไปกินที่มหาลัยครับก็ไปแบ่งซื้อกระบองเพชร200 300ก็เหลือเงินกินอาทิตย์นึงก็เหลือไม่กี่บาทครับก็ยอมอดนะครับเพื่อกระบองเพชรตอนนั้นก็มีเยอะแล้วนะครับมีกระบองเพชรเยอะเพราะความชอบเนี่ยครับกระบองเพชรนี่เป็นสิ่งที่แบบพอเราเข้าไปแล้วเข้าวงการไปแล้วออกยากนะครับออกยาก
ยอมอดยอมอดข้าวอดอะไรเพื่อกระบองเพชรครับเหมือนตกหลุมรักเหมือนโดนทำเสน่ห์ไปครับแต่คราวนี้เราก็ไม่ได้ขายเพราะว่าตอนนั้นก็ขายไม่เป็นไม่กล้าขายแล้วก็อายขี้อายมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้จะขายยังไงครับไม่เคยเลยไม่เคยขายของนะครับก็เลยอยู่มาวันหนึ่งก็เลยไปเจอพี่คนหนึ่งครับเขาทำร้านกระบองเพชรครับก็เลยคุยกับเขาบอกผมก็อยากขายกระบองเพชรแต่ว่าผมก็ทําไม่เป็นไม่รู้จะทํายังไงพี่เขาบอกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวพี่สอนมาเริ่มเรียนรู้กับพี่เขาเลยครับพี่คนนั้นก็คือพี่แคคตัสบายสตังนะครับตอนนี้เขาก็ทําการค้าขายอยู่นะครับพี่แคคตัสบายสตังก็สอนผมนะครับทําสอนให้ความรู้การขายทําการตลาดยังไงนะครับเราจะพูดดึงดูดลูกค้ายังไงนะครับการตั้งราคาการดูไม้นะครับสิ่งสำคัญการเลือกว่าสายพันธุ์ไหนนิยมไม่นิยมนะครับไปเลือกถ้าสายพันธุ์เลือกผิดนะครับก็คือมันก็คือไม่ผิดแต่มันก็คือถ้าสายพันธุ์ไหนไม่ค่อยนิยมก็คือไม่ค่อยนิยมนะครับแต่เราก็เลี้ยงเพราะความชอบเราก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยไปคุยกับพี่เขาก็ได้ความรู้มาเยอะนะครับคราวนี้สายพันธุ์ที่ผมเลี้ยงอยู่ก็คือดาวล้อมเดือนเลยเดี๋ยวผมพาไปดูดาวล้อมเดือนนะครับสายพันธุ์นี้ก็คือมันจะเป็นกอกอนะครับกอกอเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ก็คือดาวล้อมเดือนนะครับที่ผมเริ่มเลี้ยงนะครับครั้งแรกเลยเป็นสายพันธุ์ดาวล้อมเดือนนะครับนี่เขาก็จะมีหน่อรอบๆนะครับรอบๆเป็นแบบเหมือนดาวแล้วก็ล้อมเดือนเดือนก็คือตัวกลางดาวล้อมเดือนนะครับผมก็ทำไอ้ตัวนี้เลยนะครับเป็นพันๆกระถางกับเยอะมากนะครับเยอะมากตอนนั้นผมทําเยอะมากคราวนี้พอผมมาเริ่มขายจริงๆผมจึงรู้ว่าสายพันธุ์นี้เหมือนแบบเขามีกันแทบจะทุกบ้านแล้วแล้วก็ขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้เลยไม่ค่อยได้นะครับก็คือตอนนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลยไปอยู่กับพี่แคคตัสใบสตังนะครับแล้วก็พี่แคคตัสใบสตังเขาก็มีไม้ที่ร้านของเขาครับเขาก็แบ่งมาให้ขายนะครับไม้ขายผมก็ไปถ่ายรูปของเขานะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ขายโดยที่ผมของผมก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าของผมมีแต่พันนี้นะครับพันนี้แล้วก็พันอื่นๆก็มีน้อยมีพันนี้ก็เกือบพันกระถางเป็นพันๆประมาณนี้มันเยอะเกินแล้วก็ขายไม่ได้ผมก็เลยไม่มีไม้ขายแล้วก็ไปทําของพี่แคคตัสบัสตังขายครับพี่เขาก็แบ่งไม้ขายแล้วก็ให้ค่าขนมไปเรื่อยๆครับจนผมก็เก็บเงินได้ครับต้องขอบคุณพี่เขานะครับที่สนับสนุนนะครับเด็กเซ่อๆเด็กวัยรุ่นนะครับก็เลยผมก็เลยเริ่มมีงบนะครับงบประมาณก็คือมีเงินมากขึ้นแล้วก็ไปซื้อแคคตัสพันธุ์อื่นๆนะครับที่อยู่ในโรงเรียนที่เห็นในภาพประมาณนี้ก็ไปซื้อพันธุ์อื่นๆมาเลี้ยงนะครับก็ไปหาคุยกับพี่เขาว่าพันธุ์อะไรนิยมก็ไปซื้อมาเลี้ยงจนทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยจนแบบมันเยอะนี่ครับผมให้ดูเนี่ยมันเยอะก็เลยทําต่อไปเรื่อยๆครับพอมันเยอะปุ๊บผมก็แบ่งขายเยอะแบ่งขายจนแบบเฮ้ยรู้ตัวอีกทีก็คือกลายเป็นพ่อค้าซะแล้วนะครับก็คือแบบเยอะก็ขายเยอะแบ่งขายอะไรรู้ตัวอีกทีอ้าวเป็นพ่อค้าซะแล้วนะครับก็คือเป็นพ่อค้ากระบองเพชรนะครับก็เลยทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆด้วยความชอบเพราะความรักตอนแรกเริ่มเลยก็คือเฮ้ยมันแปลกดีอะไรด้วยความสงสัยก่อนพอเลี้ยงเยอะๆชอบคราวนี้มันเยอะเกินก็เลยแบ่งขายพอแบ่งขายปุ๊บกลายเป็นอาชีพเลยครับนี่ครับกลายเป็นอาชีพก็เพราะเหตุนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เป็นชีวิตของกัปตันนะครับที่ผ่านฝนผ่านหนาวนะครับมามากมายก็เลยได้กลายเป็นสวน MM แคคตัสในวันนี้นะครับมีตอสามเหลี่ยมแต่ก็ไม่ได้แบ่งขายแล้วก็มีไม้กราฟนะครับแล้วก็มีไม้กระถางไม้ด่างนะครับแล้วก็กำลังจะขยายเพิ่มในอนาคตเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่นะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่นะครับที่เราจะทำโรงเรือนเพิ่มในอนาคตนะครับข้างบนนี้นะครับถึงตรงต้นมะขามนะครับก็จะทำเป็นโรงเรือนทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วน
ตรงแอ่งตรงนู้นครับจะทําเป็นแปลงต่อด้านล่างเป็นแบบแปลงต่อเพิ่มไปนะครับเอาไว้ปลูกต่อแล้วก็จะทําแท้งน้ํานะครับแท้งน้ําไว้ตรงกองหินแถวๆนี้นะครับกองหินแล้วก็จะมีที่นั่งทํางานนะครับแบบเป็นศาลาพักใจนะครับศาลาพักใจนั่งทํางานกันแถวนี้เอาไว้แบบปลูกต้นไม้ฟังเสียงนกเสียงเพลงนะครับแล้วก็ขูดหนามอะไรไปเพลินๆนะครับแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับถ้าเต็มจากตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวต้องหาซื้อที่ดินเพิ่มนะครับซื้อที่ดินขยายไปเรื่อยๆนะครับนี่คือแปลงต่อที่ผมทําไว้ก็ไม่ได้เต็มสักทีแต่ก็จะทําเพิ่มอีกแล้วนะครับแปลงเก่าก็ยังไม่เต็มนะครับเพราะใจมันรักอยากจะขยายไปเรื่อยๆนะครับก็อยากจะทําเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็คือออฟฟิศตอนนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าเพิ่งซื้อกระจกมาใหม่ครับเพิ่งซื้อกระจกมีประตูกระจกหน้าต่างกระจกนะครับเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวจะทําปิดแล้วก็เป็นแบบสวยๆนะครับทําให้สวยๆเพื่อแบบเอาไว้ให้ทีมงานของเราได้นั่งทํางานกันเพลินๆนะครับตรงโน้นอันนี้ก็คือลงเลื่อนนะครับแล้วก็ยาวมาถึงนี่ถ้าในอนาคตนี่ถึงนี่เดี๋ยวทำไปเรื่อยครับก็วันนี้ก็พามารับชมรับฟังเรื่องราวการเริ่มเลี้ยงกระบองเพชรของผมนะครับแล้วก็เพราะอะไรถึงเลือกทำอาชีพนี้เป็นหลักนะครับก็ประมาณนี้นะครับกว่าจะมีวันนี้ได้ก็ไม่ยากนะครับไม่ง่ายดิต้องพูดว่าไม่ง่ายเพราะว่ามันก็มีทั้งปัญหาและอุปสรรคมามากมายนะที่เราต้องเผชิญนะครับยิ่งเราใหญ่มากขึ้นเรายิ่งล้มแรงขึ้นยิ่งเจ็บมากขึ้นนะครับตอนล้มเล็กๆไม่เป็นไรนะครับก็คือล้มเล็กๆก็เจ็บน้อยๆครับแต่พอมันล้มใหญ่ก็เจ็บมากแต่เราก็จะไม่หยุดนะครับจะไม่หยุดสัญญาว่าจะไม่หยุดนะครับจะทําไปเรื่อยๆนะครับจะผลิตกระบองเพชรสวยๆนะครับให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับได้แบ่งไปสะสมกันเรื่อยๆเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับลาเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่อยากให้เพื่อนๆที่เรารักนะครับพลาดคลิปวิดีโอนะครับก็แชร์ไปยังหน้าเฟซหรือส่งไปทางอินบ็อกซ์อะไรก็ได้เลยนะครับก็จะได้รับชมรับฟังกันครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็จบแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไปก่อนนะครับ